เคแล้วเราจะอธิษฐานว่าอะไรดีป๊อปขอให้เรียนหนังสือเก่งครับผมครับลูกสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะฮะออมเทียนดับอีกแล้วเดี๋ยวไปแม่น้ำก็ดับอยู่ดีขอเทียนค่ะขอเทียนค่ะเทียนครับโอ้โหแถวนี้ลมแรงมากบอกเลยนั่งอธิษฐานเอาละครับนั่งอธิษฐานเอานะอธิษฐานนะเอาละครับอธิษฐานก็ขออนุญาตเปล่งเสียงนะครับผมเอาละครับเป็นคุณอยากอธิษฐานว่าอะไรครับขอขมาเจ้าแม่คงคาครับผมก็พวกเรามาเนี่ยครับลอยธงครั้งนี้เพื่อมาขอขมาพระแม่คงคานะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าส่วนบนที่เราลอยกันธงเนี่ยขอขมาพระแม่คงคาเนี่ยก็เป็นแรงอธิษฐานนะครับเป็นแรงอธิษฐานส่งแรงบุญนะครับไปถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณแดนสวรรคาลัยจุดเทียนสลับปิดอะไรปิดแล้วครับเอาละครับแล้วก็ยกขึ้นครับลอยทางนี้ไปลอยไปอ่ะไปครับแล้วก็ไปริมน้ำนะค่อยปล่อยครับค่อยปล่อยนะเรียวหันมาทางนี้หน่อยต่อให้จุดยังไงเราก็เทียนก็ดับอยู่ดีเพราะว่าตรงนี้ลมแรงใช่ป่ะแล้วก็ต้องมีคนถ่ายรูปให้เราอ่ะค่อยๆปล่อยตอนที่เราจับกระทงด้วยกันนะไม่ต้องจับกระทงค่อยปล่อยเขาก็ดับเหมือนกันไปค่อยค่อยปล่อยอ่ะไปเลยไอ้นี่มั้งบวชไปแล้วครับไปแล้วครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกระทงน่ารักวันลอยกระทงปีพุทธศักราช2559นะครับแล้วก็พิธีเทียนถวายอะไรเดชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี่ก็เป็นทั้งหมดของพิธีนี้ที่จัดโดยเทศบาลนนทบุรีนะครับขอขอบคุณเทศบาลนนทบุรีนะครับที่ทำให้มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับผมและก็ครับผมก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมกล่าวว่าสวัสดีครับ